ย่องลงไปนะจ๊ะเริ่มเดินทางไปนาบัวสมใจกันเลยขับตรงมาอำเภอไซงามพอเจอวัดไซงามใต้เลี้ยวขวาเลยจ้าพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วตรงต่อไปเสร็จแล้วเจอป้ายนี่นะจ๊ะเลี้ยวขวาจ้าพอเจอป้ายนาบัวสมใจแล้วเลี้ยวขวาเลยตรงต่อไปถึงแล้วจ้าตรงเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจ้าว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วเราก็ถึงแล้วจ้านี่จ้านาบัวสมใจตอนนี้นะคะนายกต้อมอยู่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวเราจะพาไปชมนาบัวซึ่งสวยมากเลยนะคะตามนายกเข้ามาเลยจ้าจิ๊งจิ๊งนี่เราถึงในนาบัวแล้วนะนี่ท่านผู้ชมถึงแล้วจ้านาบัวสมใจนี่จ้ะอันนั้นคือจุดเช็คอินเลยนู่นนู่นเดี๋ยวตามนายกเข้ามาอ้อยอันนี้ก็คือเป็นนาบัวทั้งหมดเลยนะคะสวยมากตอนนี้เนี่ยนี่นักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้บัวแบบออกดอกนะคะสวยมากเลยมาตามเรามาเลยสำหรับจุดนี้นะคะทุกคนจุดนี้จะเป็นวงท่อนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามวงท่อเข้าไปเลยโอเคอันนี้เราค่อยๆย่องลงไปนะจ๊ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ้ยกลัวเหมือนกันนี่นะคะสามารถเดินเข้ามาในสระน้ำได้เลยนะคะทุกคนนี่เดินเข้ามาเลยเสียวมากฮ่าฮ่าฮ่าจะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยเอาเอาเอาตรงนี้ระวังท่อนะจ๊ะนางแบบค่อยๆกันด้วยไปนะคะจุดนี้นะจ้าจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนี่อันนี้ตรงนี้เป็นนาข้าวนะคะตรงนี้เป็นนาข้าวทั้งหมดเลยนี่เขาก็จะทำเป็นไม้วงกลมสองวงนะคะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเนื้อถ่ายรูปตรงด้านนี้ก็ได้ป้าเดี๋ยวไปตรงอื่นต่อเลยนี่นะคะตรงนี้มาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยน้ำบัวสมใจแล้วก็ข้ามสะพานไม้ไปกันต่อเลยจ้ะเข้าไปตรงนี้ดีกว่าเย yeah. บริเวณนี้ก็ถ่ายได้หมดเลยนะเป็นสะพานไม้ทั้งหมดเลยสำหรับตรงนี้นะจ๊ะจุดสั่งเครื่องดื่มและอาหารแล้วก็บริเวณนี้สำหรับที่นั่งทานเลือกทานได้ตามใจชอบเลยและด้านนี้เนี่ยสำหรับนั่งเก้าอี้สูงห้อยขาถ่ายรูปชิวๆได้จ้าสาวๆถึงกันแล้วนะจ๊ะนี่วันนี้สั่งอะไรกันทานกันคะเนี่ยเมนูอะไรคะเริ่มตำนะจ๊ะแซ่บมากค่ะแซ่บมากบัวใหญ่เหรอพกเส้นใจนะ
โอ้มาที่นี่มาสั่งโค้กกินกาแฟตอนนี้เราก็มาแวะนี่นะคะทานข้าวก่อนเมนูที่นายกต้องสั่งมานะคะอันนี้เป็นยำมาม่ากับผัดแหนมตำซั่วนี่นะคะบรรยากาศแบบดีมากนะคะนั่งรับประทานข้าวกลางสระบัวนี่นะคะชิลโอ้โคตรชิลมากแล้วก็ลมเย็นๆนะคะนี่รับประแดกโอ้ยไม่ใช่ค่ะรับประทานกันได้เลยค่ะนี่นะคะรอหลังจากห้าแล้วก็อยู่ท่ามกลางสระบัวนะคะกับข้าวก็อร่อยใช้ได้นะคะใช้ข้าวเดี๋ยววันนี้นะคะนายกต้อมพามารีวิวนาบัวสมใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายคลิปต่อไปเป็นอะไรรบกวนทุกคนกดแชร์กดหัวใจสั่นกระดิ่งกดซับมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอไว้นะคะทุกท่านจะพบกับนายกต้มทุกคลิปเลยจ้าสวัสดีค่ะ